สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลเช่นเคยค่ะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:00 นแล้วรายการของเรามีรายการรีรันนะคะท่านผู้ชมคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมโทรเข้ามาทวงเรื่องของรางวัลโทรเข้ามา10สายแรกใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะบางครั้งดิฉันเดินทางอยู่อาจจะส่งให้ช้าหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ลืมที่จะส่งให้ท่านผู้ชมนะคะก็ขอบคุณสำหรับสายที่โทรเข้ามานะคะสำหรับรายการวันนี้ก็เช่นเคยค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกับคุณทูลหิรัญทรัพย์หรือว่าคุณบ๊อบนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นดาราที่ทำประโยชน์ให้สังคมมากเลยชีวิตที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันแล้วเรางงนะคะว่าเป็นดาราเขาทำได้ยังไงนะเขาใช้ชีวิตยังไงรวมทั้งเวลาทำธุรกิจก็เป็นการคืนกำไรให้สังคมปกตินักธุรกิจที่เขารวยแล้วเนี่ยเขาไปทำเฉพาะ CSR นะคะคือเขาทำก็คือมีเงินจำนวนหนึ่งทำกำไรแล้วเอาไปลงไปช่วยพื้นที่หน่อยแต่ชีวิตของคุณบ๊อบเธอไม่ทำอย่างนั้นเธอทำธุรกิจของเธอแต่ทุกบาททุกสตางค์เธอคืนให้หมดรวมทั้งเธอสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาเรียนฟังดูว่ามีเยาวชนที่คุณบ๊อบเนี่ยเปิดมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลสอนให้เด็กรุ่นใหม่นะคะมีความคิดดีๆช่วยสังคมดีๆอาทิตย์นี้เรามาต่อกันนะคะท่านผู้ชมคะแต่อย่าลืมติชมเข้ามาในรายการเข้ามาที่ pkTOURKAEWSSK@hotmail.com โทรเข้ามือถือดิฉันได้นะคะจะแนะนำใครจะว่าจะติชมยังไง0818761814ตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ท่านผู้ชมคะตะกี้เกริ่นรายการแล้วก็คือวันนี้เรายังจะคุยกับคุณทูลหิรัญทรัพย์หรือว่าคุณบ๊อบนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับโอ้วันนี้มาในเสื้อสีเข้มนะคะขอโทษนะคะตรงนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายนี่เป็นยังไงคะเป็นบ้านข้างบนเดี๋ยวขอซูมหน่อยกล้องขอซูมหน่อยนะคะเป็นเครื่องหมายของอะไรนะคะคุณบ๊อบผมอยู่กับสโมสรลอตเตอรี่ชัยนาทาวครับกรุงเทพชัยนาทาวก็มาช่วยงานตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆแล้ว YCM นี่เกิดขึ้นได้เพราะว่าการอุปการะของมูลนิธิ The Boss ครับเขาก็ร่วมกับโรตเตอรี่ร่วมกับสหประชาชาติอะไรเงี้ยครับผมโอ้เป็นงานใหญ่มากเลยนะระดับสหประชาชาติเลยเหรอค่อยๆไปครับค่ะก็วันนี้เราคุยกันกับคุณบ๊อบแล้วว่าจะมาคุยในเรื่องงานที่คุณบ๊อบทำว่าคุณบ๊อบไปเปิดโรงเรียนสอนเยาวชนทำอะไรลองคุยคร่าวๆนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องอยากฟังอีกครั้งนึงค่ะได้ครับผมทบทวนนิดนึงคือจริงๆแล้วสังคมเราเนี่ยเราค่อนข้างจะมีวิกฤตการอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ถ้าสรุปแล้วจริงๆคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าคิดไม่เป็นก็ทำอะไรไม่ถูกถ้าคิดเป็นนะครับมีเข็มทิศที่ถูกต้องก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ดีนะครับในทางที่ดีในทางที่บวกเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเริ่มจากความคิดก่อนถ้ามีความคิดที่ดีแล้วมันก็จะส่งผลไปกำหนดเรื่องของทัศนคติ attitude แล้วก็
attitude ก็กำหนดเรื่องของ behavior ก็คือความประพฤติความประพฤติออกมาก็คือตัว C A B C C นี่ก็คือ consequence ก็คือผลลัพธ์ถ้าคิดดีตั้งแต่ต้นปลายทางก็ดีถ้าคิดลบตั้งแต่ต้นปลายทางก็ไม่ดีแบบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสว่ากระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดมันก็จะผิดทั้งแถวเช่นเดียวกับความคิดแค่นี้แหละครับโอ้ยเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเลยนะดูที่เหตุที่ผลนะคะเหตุอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นใช่ครับผมโอ้สุดยอดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำยังไงให้เกิดมีการมีตัวอย่างที่ดีมีการอบรมมีไกด์ไลน์ที่ดีนะครับชี้แนะให้เยาวชนเนี่ยคิดเป็นก็เลยต้องเริ่มจากเยาวชนเพราะเยาวชนนี่เขาเป็นผ้าขาวแล้วก็ต้องเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาที่ต้องการที่จะเห็นชีวิตของตัวเองชีวิตของชุมชนชีวิตของสังคมดีขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีขึ้นนั่นคือจิตอาสาก็เลยเกิดโครงการเรื่องของการที่ว่าเยาวชนพลเมืองดีขึ้นมานะครับแล้วก็ทำตรงนี้ขึ้นก็เราอบรมง่ายๆฮะอย่าไปไม่มีจดฮะห้ามจดต้องฟังเข้าใจแล้วก็ตรึกตรองแล้วเอาไปปฏิบัติได้นะครับสิ่งที่เราอบรมก็คือเรื่องอันแรกคือกระบวนการความคิดอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราจัดอบรมใช่ไหมคะใช่ครับมีการปฏิญาณตนด้วยอ๋อเหรอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าหลอกโกหกแล้วก็หลอกคนอื่นได้แต่คนเดียวที่หลอกไม่ได้ก็คือตัวเองค่ะงั้นถ้าจะบอกตัวเองย้ำอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นคนดีเราจะตั้งใจเรียนหนังสือเราจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อยๆปรับไอ้เครือจิตให้สำนึกของเราให้เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกเซลล์ของเราได้เราก็ต้องไปปลูกคนอื่นได้เหมือนกันแล้วก็สอนถ่ายทอดให้คนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สอนก็คือเรื่องของกระบวนการความคิดนะครับคิดอย่างไรให้เป็นบวกคิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เมื่อเขารู้ว่าตัวเขาเองแล้วเนี่ยเป็นคนแบบไหนเราถึงจะบอกเขาว่าแล้วรู้ไหมการเป็นพลเมืองดีไปช่วยเหลือคนอื่นทำยังไงก็กระบวนการเราสอนอบรมเรื่องของการเป็นพลเมืองดีโอ้โหนะพอเขาเป็นพลเมืองดีปั๊บเขาก็จะถามต่อแล้วยังไงต่อล่ะค่ะแล้วก็บอกว่าเราก็จะให้อาวุธคุณค่ะในการที่คุณจะไปบอกต่อทำดีต่อได้โดยใช้สื่อค่ะเอาแล้วสื่อแบบไหนก็สื่อมี5ประเภทครับค่ะนะครับก็คือโทรทัศน์วิทยุนะฮะสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์แล้วก็อีเวนต์กับกิจกรรมคือ activity นะคราวนี้5สื่อนี้ต้องเรียนรู้ต้องมีทักษะแต่ว่าถามว่าต้องทำเป็นไหมณช่วงอบรมอาจจะไม่ต้องแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีพื้นที่ให้มีเวลาให้มีสถานที่ให้มาฝึกอบรมอย่างเงี้ยฮะแล้วใครบริษัทไหนองค์กรไหนนะฮะมีสตูดิโอว่างมีอะไรต่างทำเถอะเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้เข้ามาศึกษาเข้ามาผลิตรายการวิทยุผลิตรายการทีวีบ้างอะไรบ้างเขาจะได้ทำเรื่องของการรณรงค์รณรงค์นี้เรามี4หัวข้อนะครับรณรงค์เรื่องของการเป็นพลเมืองเยาวชนเป็นพลเมืองดีให้เด็กบอกเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่บอกเด็กเด็กต้องบอกเด็กครับผู้ใหญ่บอกเด็กมันจะไม่เวิร์กนะฮะแล้วก็มาเรื่องของคุณค่าของการสถาบันครอบครัวนะครับทำยังไงไม่เคยบอกเด็กหรอกไม่เคยถามเด็กหรอกเด็กอยากเห็นครอบครัวตัวอย่างเป็นยังไงค่ะอันนี้เราให้เด็กบอกโอ้ค่ะนะครับแล้วมันจะสะท้อนพ่อแม่จะสำนึกทำไมเราไม่เคยให้ลูกแบบนี้เลยนะแล้วนี่ลูกเขากำลังบอกเราแล้วไม่ใช่ลูกคนเดียวลูกเป็นหมื่นๆคนทั่วประเทศเราอยากได้อย่างเงี้ยค่ะงั้นเด็กวงเด็กแว้งเด็กอะไรก็แล้วแต่นี่เขาไม่มีอะไรทำฮะคุณไปโทษเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีพ่อแม่ที่ไปบอกเขาว่าลูกต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นไม่มีใครช่วยเขาก็เลยต้องไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีแล้วก็พากันไปทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเขาเจอเพื่อนดีผู้นำที่ดีจากเยาวชนที่เราอบรมแล้วเนี่ยเขาก็จะไปในทางที่พูดไงว่าทำให้ชีวิตเขามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเราอยู่ร่วมโลกด้วยกันกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมัน cover หลายอย่างครับเรื่องของมลพิษอากาศมลพิษน้ำทางน้ำนะครับแม้กระทั่งขยะแม้กระทั่งอุ้ยเยอะแยะไปหมดนั่นคือสิ่งแวดล้อมอันสุดท้ายก็คือภัยสังคมนะครับเรื่องอบายมุขต่างๆนะที่ทางแบบตัวอย่างสสส.ก็ทำกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ ในมุมของเยาวชนในมุมของเด็กรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาที่บอกว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ในทางที่ดีขึ้นของสังคมเขาเราจะนำเสนอยังไงเราต้องการ
คำตอบจากเขาความคิดจากเขาที่คิดนอกกรอบแล้วนำมาเสนอเราแล้วเราก็บอกโอเคอันนี้ดีนะไปผลิตเลยเวลาอบรมเยาวชนเนี่ยนะครับอันนี้ผมเคยอบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ในเครือของเซนคาเบียนครู 3,000 คนบอกว่าครูมีหน้าที่ทำอะไรครับทุกคนก็บอกว่ามีหน้าที่อย่างงั้นสอนเด็กอย่างนี้อบรมอย่างงั้นนี่โอเคดีหมดมันถูกต้องฮะแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าครูมีหน้าที่สร้างคนโอ้ค่ะคำนี้ก็ซึ้งเหมือนกันนะครับคือการสร้างไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ถ้าคุณทำได้นะครับผลลัพธ์จะตกที่เด็กไม่ใช่ที่ตัวคุณดังนั้นครูเนี่ยมีหน้าที่เป็นโมเดลที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สอนถ่ายทอดให้คนเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งวิชาความรู้ทั้งสุขภาพพลานามัยทั้งทุกด้านนั่นคือสร้างไม่ใช่สอนอบรมอย่างเดียวท่องตำราอย่างเดียวนะฮะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้มันเป็นการที่ว่าเราต้องการให้ทุกคนมีบทบาททุกคนในสังคมนี่มีบทบาทในการที่ว่าจะสร้างให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขายืนหยัดได้บนโลกนี้โดยที่ว่าไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนสิ่งนี้เนี่ยถามจริงๆเถอะค่ะคุณบ๊อบเนี่ยทำตัวนี้เนี่ยแล้วตัวเองได้อะไรขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนกับให้อย่างเดียวนะคะสิ่งที่คุณบ๊อบทำนี่มันมากมายแล้วหวังอะไรคะจากการหวังได้ในมุมของผู้ใหญ่เองที่เคยบอกว่าจะใช้คำว่าประณามก็ได้ว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณต้องรวยก่อนถึงจะไปช่วยเหลือสังคมได้ผมบอกเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ว่าไม่จริงหรอกไม่ต้องรวยหรอกก็ไปช่วยคนอื่นเขาได้อันนี้คือในมุมของผู้ใหญ่ในมุมของเยาวชนเองเนี่ยเด็กจะบอกว่าอบรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอบรมก็แค่นั้นแหละได้ความรู้ไปก็แค่นั้นสนุกสนาน 4-5 วัน 10 วันเข้าแคมป์เข้านู่นมันก็จบเฮ้ยลองมาดูว่าทฤษฎีของผมเนี่ยมันเวิร์กไหมถ้าเราบอกเด็กว่าเด็กอยากได้อะไรต้องลองถามเขาดูบ้างเขาก็จะบอกเขาก็อยากทำสิเรียนมาสอนมาเขาก็อยากไปปฏิบัติอ้าวแล้วทำไงคำว่าโอกาสโอ้โอกาสต้องให้โอกาสเด็กเขาตรงนี้ครับโอ้แล้วเท่าที่ทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยลองผิดลองถูกมา11ปี11ปีแล้วครับผมทำเนียบมา11ปีแล้วเหรอฮะน้องจอกมินบุรีสระเชิงเซาโอ้ทำมาตั้งนานแล้วตามโรงเรียนโอ้โหครับไม่มีใครทราบเลยครับฟรีโอ้แล้วผมพิสูจน์ได้อยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้ทฤษฎีเราเวิร์กได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเอาโบชัวร์ของมหาวิทยาลัยใกล้เคียงแถวทนุนะฮะมันก็มีแค่2มหาวิทยาลัยเท่านั้นเองมีราชบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยมหานครปรากฏว่าเราก็สอนเด็กว่าให้ถ้าอยู่คิดเป็นนะอยู่ไม่ต้องเดินทาง2ชั่วโมงเข้ากรุงเทพ2ชั่วโมงกลับบ้านวันนึง4ชั่วโมงนั่งรถอย่างเดียวถ้าคุณคิดเป็นนะคุณเอา4ชั่วโมงนี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นไปออกกำลังกายไปเข้าห้องสมุดไปหาวิชาความรู้ไปเรียนเพิ่มไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณจะเลือกแต่4ชั่วโมงคุณได้กลับมานั่นคือกำไรชีวิตคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดเป็นตรงนี้เรียนใกล้ๆบ้านกระดาษปริญญามันเหมือนกันหมดโอ้โหหมึกกับสีที่ไม่เหมือนกันนั่นเองใช่ปรากฏว่าในปีนั้นยอดนักศึกษาที่ยอดนักเรียนที่ไปเป็นนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย2สถาบันนี้เพิ่มขึ้นครับค่ะนั่นก็คือ KPI ก็คือวัดได้เลยวัดได้เลยว่าเด็กคิดเป็นเด็กเขาคิดเป็นอยู่แล้วครับแต่เขาไม่มีโอกาสได้คิดเพราะผู้ใหญ่ก็ครอบนำเขาตลอดเพราะว่าใช่สอนแบบสมัยเก่าสอนแบบโบราณสอนให้ท่องจำไม่เคยสอนให้คิดเลยใช่ครับก็เลยลองผิดลองถูกมาแล้วตอนหลังก็มาเริ่มไปที่เขตสายไหมไปที่เขตเทเวศนะครับแล้วก็ทั้งหมด 4-5 เขตสุดท้ายก็ไปจบที่ล่าสุดเนี่ยก็คือเดือนมีนาวันที่17-20ที่อาคาร UNCC ที่รัฐดำเนินฮะตึกของสหประชาชาติครับผมแต่ฟังคุณบ๊อบเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณบ๊อบเหมือนเป็นวิทยากรได้หรือคุณบ๊อบก็ไปสอนเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยเหมาเองไหมก็มีคนอื่นมาช่วยสอนด้วยครับคือฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณบ๊อบนี่สามารถพูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคือเราคิดว่าไปท่องแต่บทเป็นดารานะคะแต่นี่คุณบ๊อบกำลังทำหน้าที่เป็นอาจารย์นะคะคือฟังแล้วสอนแบบคุณบ๊อบนี่เราอยากฟังมากกว่าด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วถามว่าเหนื่อยไหมแต่มีความสุขแล้วก็รางวัลที่ได้รับมาจากเด็กเนี่ยพอตอนด็อกเตอร์ถามว่าทำแล้วได้อะไรได้ประโยคที่ว่าหนูเรียนอะไร
ที่ไม่เคยคิดว่าหนูจะเอามาใช้เลยเด็กพูดอย่างนี้เหรอคะเด็กพูดอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่านี่เด็กด้อยการนะครับผมมีความรู้สึกว่าหลังจากอบรมแล้วเนี่ยผมเดินเข้าไปสู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจผมไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมองผมแบบไหนคือมันช่วยได้มันเปลี่ยนตรงนี้ได้หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์ออกไปเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโทรมาที่สำนักพิทักษ์เด็กและเยาวชนที่ด้อยการมีอีกไหมโครงการแบบนี้อบรมมีอีกไหมจะส่งลูกเขาดีลูกเขาดีเห็นผลบอกอยากจะให้ลูกฉันไปนั่นวันมันเอาแต่เข้าห้องร้านคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอนตัวเองคือผมบอกผมไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะเขาต้องการที่เขาลูกตัวเด็กเองเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเองด้วยเขาต้องอยากได้เขาต้องอยากได้เองด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกอันนี้ก็คือจิตอาสาคือต้องมีจิตที่อยากจะทำด้วยเพราะนั้นไอ้รางวัลของผมก็คือไม่ใช่โล่ไม่ใช่แผ่นกระดาษไม่ใช่ออกสื่อต่างๆแต่ว่ารางวัลผมก็คือเด็กมาเป็นตัวแทนผมเด็กมาเป็นวิทยากรสร้างเด็กเหมือนสร้างเหมือนที่ในหลวงพูดอ่ะก็คือคุณทูลไอ้คุณบ๊อบนี่กำลังสร้างเด็กนะคะสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างคนต่ออีกอันนี้มันเป็นขยายเครือข่ายที่กว้างทั้งโลกเลยเพราะเราจะไม่อยู่ถึง100ปีฮะแต่น้องๆเด็กๆเขาจะอยู่อีกนานกว่าเราเยอะเลยใช่ไหมฮะแต่มีคนก็บอกนะสงสัยทำอย่างเงี้ยจะไปเล่นการเมืองแน่เลยผมบอกว่าตายจริงผม60แล้วเขาคงไม่หลับ60แล้วเหรอคะเนี่ยตายแล้วตกใจนะคะท่านผู้ชมไม่คือตอนแรกคนที่มาทำลักษณะนี้น่าจะเป็นพวกที่หวังผลว่าโอเคทำแล้วต้องการมีชื่อเสียงเล่นการเมืองแต่ฟังแล้วเหมือนกับมีความสุขแค่ว่าได้สร้างเด็กขึ้นมาแล้วเด็กไปต่อยอดในความคิดนี้ได้ช่วยกันดูแลโลกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนี้ดูแลโลกดูแลสังคมชุมชนตัวเองพอละกว้างมากเลยนะคะตะกี้5อย่างที่พูดกว้างมากเลยนะคะแล้วไอ้ YM อะไรที่ยกมืออะไรไม่เข้าใจอ๋อความหมายตรงนี้ก็คือว่าไอ้ตัวนี้คือ Y ครับค่ะ Y นะครับอันนี้คือ M ค่ะนะครับอาจจะดูเอียงๆนิดนึงแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่โค้งๆนี่คือตัว C มันก็คือ Y C และ M ค่ะเนี่ยโอ้ภาษาไทยง่ายๆจำง่ายๆให้ท่านผู้ชมจำว่าเป็นโครงการที่ช่วยแบบช่วยสังคมแบบครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของหลายๆอย่าง5อย่างครับ5อย่างเห็นแล้วเด็กๆนี่เยาวชนเนี่ยตอนนี้เราก็มีเป็นหลักร้อยค่ะแล้วก็พออบรมครั้งสุดท้ายกับสหประชาชาติก็บอกมีทำอะไรต่อได้มั้ยค่ะเราก็บอกว่าในเมื่อเขาอบรมแล้วเราต้องให้โอกาสเขาทำก็เลยเสนอว่าน่าจะทำร่วมกับทางกทม.ค่ะก็คือการที่ว่ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะอาจจะเป็นชื่อโครงการที่เราเรียกว่ากรุงเทพกรีนอะไรกรุงเทพสวยได้ด้วยมือเราอ๋อกรุงเทพสวยได้ด้วยมือเราครับภาษาอังกฤษมันก็จะ keep the city clean อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษทางด้านอากาศมลพิษทางด้านน้ำแล้วก็เรื่องของขยะเพราะว่าพวกนี้ก็มันมีผลเรื่องของสุขภาพขยะมีผลเรื่องสุขภาพก็แมลงวันยุงเยิงอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราเป็นไม่สบายได้อะไรพวกนี้มันไม่ดีแต่น้องๆเขาก็หลังจากอบรมเสร็จก็บอกน้องๆเขาน้องๆเขาโอ๊ตดิดคิดกันใหญ่นะครับผมก็ให้เขาคิดกันแล้วก็เสร็จแล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าโอเคคุณคิดให้เต็มที่เดี๋ยวเรามาคุยกันอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างข้อความคิดแบบนี้เนี่ยคือปรับใหม่เพราะว่าชั่วโมงบินในการที่ทำงานเนี่ยเขาอาจจะน้อยแต่ว่าเราก็มีหน้าที่พยุงเขาช่วยเขาแต่ทุกอย่างต้องมาจากเขาหรือเริ่มจากเขาไม่ใช่จากเราเมื่อกี้นี่คุณบ๊อบบอกว่าเมื่อเช้าเห็นมีเด็กมาด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเด็กที่คุณบ๊อบพามาเนี่ยมันเป็นเด็กยังไงเด็กเยาวชนมาจากไหนครับเป็นพอเราประกาศออกไปว่าเราจะเปิดรับสมัครให้เด็กเนี่ยมาอบรมกับเราเนี่ยเด็กๆก็รับสมัครเข้ามาเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีไงครับมันออนไลน์โอ้โหมากันเยอะเด็กสนใจเหรอคะ37-38สถาบันมีทั้งมัธยมมีทั้งอาชีวะแล้วก็อุดมศึกษาค่ะนะครับมาก็เกือบประมาณ100วันแรกจะร้อยนิดหน่อยไปอบรมที่ไหนคะอบรมที่สหประชาชาติแหละครับอาคารสหประชาชาติอาคารสหประชาชาติเลยตรงสะพานอะไรมะขวานตรงใกล้ๆกระทรวงศึกษาใช่ครับผมแล้วก็พอจัดอบรมที่นั่นคุณบ๊อบบางทีก็เป็นวิทยากรเองบางทีก็มีวิทยากรอื่นมาเสริมกันด้วยครับอบรมกี่วันคะทั้งหมดนี่4วันนะครับ4วันแล้วก็เด็กไปกลับไปกลับครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะมีไหมคะค่าใช้จ่ายมีทั้งหมดแต่เราก็หาบริษัทแล้วก็องค์กรมูลนิธิที่เข้ามาช่วยค่าแอบสอบค่าใช้จ่ายตรงนี้สหประชาชาติก็แอบสอบรับผิดชอบเรื่องของค่าห้องเพราะว่าค่าห้องนี่มันก็แพงอยู่ค่าอาหารบริเวณนั้นแพงค่าอาหารแล้วเด็กฟรีเหรอฮะ
เด็กอบรมฟรีเด็กไม่ต้องเสียอะไรเลยโอ้เยี่ยมมากเลยนะโครงการนี่ดีมากๆเลยอ่ะผู้ปกครองผมบอกว่าทำไมไม่รับลูกฉันมันเลยแล้วครับผมได้แค่ร้อยคนรุ่นหนึ่งประมาณร้อยคนครับรุ่นประมาณร้อยคนประมาณร้อยคนโอ้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เลยนะผมประโยชน์สำหรับเขานะฮะใช่ไหมคะครับผมของเรามันคือมีความสุขเท่านั้นเราให้เราให้เราเป็นผู้ให้นะคะท่านผู้ชมคะฟังดูแล้วคงอยากจะฟังเด็กบ้างแล้วนะคะว่าโครงการนี้เด็กสนใจเข้ามายังไงนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999คงจะให้คุณบ๊อบนะคะเห็นเด็กมาด้วยคุณบ๊อบช่วยถามเด็กได้ไหมคะว่าน้องคนนี้มาจากไหนเพราะว่าเห็นแต่งบางทีก็มาจากมัธยมเป็นมหาวิทยาลัยบ้างคนแรกล่ะค่ะใช่ไหมคะได้ครับผมจากซ้ายไปขวาแล้วกันครับแนะนำตัวเองกันหน่อยครับผมสวัสดีครับผมธีรพันธ์มูลสิริเรียนคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับอ๋อเดี๋ยวค่ะน้องอย่าเพิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งไม่แนะนำอย่างคุยกับน้องไปเลยทีละคนไปเลยน้องมาจากศรีปทุมใช่ไหมคะคงจะถามน้องละค่ะว่าน้องเข้ามาสู่วงการกับคุณบ๊อบนี่ยังไงคะน้องสนใจยังไงถึงได้เข้ามาคะคือผมชอบทำเรื่องสื่อครับในการทำสื่อแต่ทีนี้คือเดิมทีผมสนใจเรื่องการรณรงค์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเลยเข้ามาอบรมอบรมครับอบรมแล้วได้อะไรคะอบรมแล้วได้อะไรคือได้จากคือการแก้ปัญหาว่าเราควรแก้ปัญหาจากอะไรเป็นเหตุและเราควรแก้ที่จุดไหนหรือว่าเราพลาดจุดไหนไปครับโอ้ดีไหมคะโครงการนี้ดีไหมคะดีครับแล้วทำให้น้องยังอยู่นะคะคิดว่าจะสืบทอดโครงการนี้ต่ออีกใช่ไหมคะครับใช่ครับโอ้โหขอบคุณมากแล้วน้องคนที่สองล่ะคะน้องคนที่สองจากไหนคะสวัสดีครับชื่อนฤดมต่อเทียนชัยครับจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับโอ้หอการค้าไทยครับปีไหนปีไหนปีหนึ่งครับสนใจยังไงโครงการนี่สนใจคุณบ๊อบหรือว่าสนใจจริงๆคือสนใจตัวโครงการนะครับเพราะว่าผมจะได้ทำสื่อตามที่ผมตั้งใจแล้วก็สิ่งที่ผมเรียนมาครับแล้วก็เป็นการทำสื่อคือได้สองต่อครับได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้ทำเพื่อคนอื่นด้วยเขาอบรมแล้วเขาชอบเหรอคะหรือยังไงฮะพออบรมแล้วก็ชอบด้วยใช่ครับแล้วก็ตรงกับใจตัวเองด้วยตรงครับคือตอนแรกกำลังสงสัยนะคะว่าเข้ามาในโครงการนี้ถ้าใจไม่ชอบจริงๆมันทำมีแต่ทำเพื่อสังคมนะใช่ไหมคะใช่ครับพวกหนูต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ก็มีหน้าที่รณรงค์อ่ะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมจากปัญหาที่เราเห็นอยู่กับทุกวันเนี้ยครับเพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นถึงปัญหาครับแล้วก็รู้สึกว่าปัญหาที่เราเป็นอยู่ครับมันยิ่งใหญ่แล้วเราควรจะแก้ไขครับต้องช่วยกันโอ้เยี่ยมมากคนที่3แล้วคะน้องน้องที่นั่งมาโอ้ยนี่หน้าตานี่เป็นดาราได้เลยแต่ละท่านเนี่ยเป็นดาราได้เลยนะคะน้องค่ะน้องค่ะโอเคค่ะขอบคุณก่อนเลยครับชมกันแบบนี้ค่ะนะครับก็แนะนำตัวชื่อคีภาคและจัตธรรมนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเจครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มองเทพอินเตอร์ครับนิเทศศาสตร์ปี3อยู่หลากหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมโอ้เรามาเจอกันโดยในงานนี่เหรอฮะครับมาเจอในโครงการเลยโอ้ใน
ครงการมีความสนใจคุณบ๊อบเป็นพิเศษเหรอคะอันนั้นคุณแม่ฝากมาครับคุณแม่เป็นไอดอลหรือเปล่าเป็นไอดอลรุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยครับเป็นไอดอลอันนี้ก็มีส่วนนะเรียนแล้วได้อะไรอบรมแล้วได้อะไรคุณบ๊อบถามครับอบรมแล้วได้อะไรคือผมว่าตะเกียบน้องๆเขาตอบไปดีอยู่แล้วก็คือแต่ในส่วนตัวผมนะผมเข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยคือเราเรียนมาสายด้านนี้อยู่แล้วถ้าเรื่องของการผลิตเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานมาแต่ว่าผมว่าที่ผมเข้ามาเนี่ยคือผมอยากมาได้สังคมตรงนี้นะครับเพราะว่าเคยได้ยินคำหนึ่งเขาบอกมาเราจะเป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับหนึ่งอ่ะหนังสือที่เราอ่านเลยกับสองเพื่อนที่เราคบผมเลยรู้สึกว่าเราอ่ะมีเพื่อนเล่นแล้วนะเรามีเพื่อนเรียนแล้วนะแต่วันนี้เราไม่มีเพื่อนที่แบบเขาคิดที่จะมาร่วมกันและพัฒนาสังคมคือสำหรับผมนะผมคิดว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยเรามีความสามารถแต่เราไม่สามารถทำได้คนเดียวโอ้ยฟังแล้วขนลุกเลยคุณบ๊อบมีอุดมการเดียวกันเนี่ยมีอุดมการมากเลยแล้วน้องคนที่สี่ละคะอันนี้ยิ่งโอ้โหรูปร่างสูงอาดำเหรอฮะสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่เนี่ยผม288ครับรู้สึกสูงมากแล้วหน้าตาเหมือนต่างชาติเลยอ่ะครับลูกครึ่งครับอ๋อลูกครึ่งจริงๆเลยลูกครึ่งอะไรคะจีนปากีสถานครับโอ้เยี่ยมมากเลยหน้าตาหล่อมากเลยคุณบ๊อบพามาแต่ละท่านเนี่ยไปเป็นดาราได้หมดเลยขอบคุณครับค่ะน้องแนะนำตัวด้วยค่ะก็ผมชื่ออดัมชาคิดเรานะครับศึกษาอยู่อัสสัมชัญครับก็ปีนี้เป็นปีแรกครับผมศึกษาคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติครับโอ้แล้วน้องมาอยู่กับคุณบ๊อบได้ยังไงนี่ก็ตอนแรกคุณอาเขาอาบ๊อบอะครับชวนผมมาผมก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่ามันเป็นแค่สัมมนาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหัวข้อคือหัวข้ออะไรก็เข้ามาครับแล้วผมก็ได้รู้ถึงปัญหาว่าสังคมนี้มีปัญหาอะไรบ้างซึ่งปัญหาเนี้ยความจริงอะผมรู้มานานแล้วแต่ว่าเราอยู่กับความเคยชินครับเราชินกับปัญหาเราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ทีเนี้ยคุณอาทำให้ผมไม่รู้สึกว่าปัญหาเนี้ยเราไม่ควรชินกับมันเราควรจะแก้ไขมันเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กของเราครับโอ้โหคุณอาค่ะคุณอาป๊อปค่ะฟังแล้วคุณอาปลื้มเลยนะคะคุณอาค่ะน้องผู้หญิงนะคะโอ้มีคนสวยมาด้วยนะสวัสดีค่ะชื่อนงนภัทรวิริยังกูลค่ะจากเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโอ้อยู่ที่จุฬาเลยชั้นไหนปีไหนลูกปี3ค่ะปี3แล้วเหรอคะใช่ค่ะแล้วมาอยู่ในโครงการนี้ตั้งแต่ปีไหนคะก็ปีนี้ปีแรกเลยค่ะปีแรกเลยนะคะน้องก็เข้าไปฟังมาเหมือนกันไปอบรมมาใช่ค่ะอ๋อแล้วชอบหรือเปล่าคะยังไงฮะชอบค่ะรู้สึกแบบได้เปลี่ยนทัศนคติค่ะได้คิดอะไรใหม่ๆได้มองโลกในอีกแบบนึงอะค่ะก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่แค่ต่อตนเองแต่ว่าต่อส่วนรวมด้วยค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะน้องต่อมาแล้วค่ะน้องอีกท่านนึงนะคะน้องนี่ยังอยู่มัธยมนะเนี่ยนี่สวมชุดแบบมัธยมอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐมนต์สิงห์กุชิพชื่อเล่นชื่อแอลค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ค่ะกำลังขึ้นม.6ค่ะคือที่ได้มาอบรมในที่นี้ก็ทำให้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันเป็นไปได้ก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรแต่ว่าไม่มีใครคิดจะแก้แล้วก็เลยสนใจในโครงการนี้ที่คิดจะแก้ปัญหานั้นอย่างจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องค่ะทำให้ปัญหาที่เราคิดว่าจะแก้นั้นแก้ได้ผลมากยิ่งขึ้นค่ะคือเรียนอบรมด้วยแล้วได้ความรู้แล้วก็ทำได้ด้วยใช่ค่ะนะตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะร่วมกับทางกรุงเทพมหานครกับสหประชาตินี่ครับสร้างให้เมืองกรุงเทพนี่สวยงามแล้วน้องเอลเนี่ยนะครับเขาใฝ่ฝันเรื่องอะไรครับความฝันคืออะไรลูกคืออยากทำงานในสหประชาชาติเหมือนกันทำไมลูกก็เพราะว่าเป็นทำให้เราช่วยเหลือสังคมได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นทางที่ทำให้เราช่วยเหลือสังคมได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนในแอฟริกาที่ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประเทศเราด้วยค่ะนำความรู้ที่เราได้มาใช้ในชีวิตจริงค่ะคืออยากจะไปมีประสบการณ์ตรงนู้นเพื่อเอามาใช้ในประเทศเราใช่ค่ะดูว่าเขาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเขาแก้ยังไงค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อตั๋วไปก่อนเลยส่งไปอยู่คนเดียวก่อนโอเคความคิดดีครับแล้วก็ต่อมาน้องฟอร์ดครับสวัสดีครับผมนนทวัฒน์นายทองครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับคณะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งนะครับครับศึกษาปีหนึ่งครับปีหนึ่งก็ที่ผมเข้ามาที่นี่ก็คือว่าอาบ๊อบเนี่ยได้ให้เหมือนแบบให้โอกาสผมว่าเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้นะครับผมแล้วผมแบบอยากในความฝันผมอยากเปลี่ยนโลกใบนี้บ้างครับผมอยากทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ครับผมเช่นว่าผมอยากสามารถผลิตสื่อที่สามารถทุกคนน่ะสามารถได้เห็นแล้วสามารถคิดตามแล้วสามารถเปลี่ยนด้วยสื่อนึงได้ครับผมมันเหมือนแบบมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยน
อะไรได้สักหน่อยครับครับผมเช่นคือวิธีบางครั้งเนี่ยคือการตระหนักคือมันทุกคนตอนเนี้ยมันโลกเนี่ยมันไวมากครับทำให้ผมรู้สึกว่าการผลิตสื่อเนี่ยหรือทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตระหนักทีเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดยอดครับจริงๆสุดยอดสำหรับผมครับมันไปได้ไกลกว่านี้ครับผมโอเคครับค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะน้องมาจากไหนคะชื่อวรินทร์เตชะกิจเกียงไกรครับมาจากมหาวิทยาลัยเอแบคครับกำลังขึ้นโอ้โหมาหลายหลากหลายมหาวิทยาลัยมากเลยจริงๆแล้วเป็นซูเปอร์แมนนะฮะซูเปอร์แมนถ้าใส่แว่นตาแล้วถอดก็ได้แล้วครับอ๋อใส่ก็หล่อค่ะใส่ก็หล่อก็ที่ผมมาโครงงานนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ด้วยว่าอบ๊อบเป็นเจ้าของโครงงานนี้ก็ตอนแรกก็เหมือนผมอยู่แค่เหมือนกับสถาบันกวดวิชาธรรมดาเนี่ยแหละเขาก็ชวนผมไปพอผมมาตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าจะไปเล่นๆก็แต่พอจบโครงงานนี้ไปผมก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างเช่นบางทีผมเห็นขวดน้ำอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะทิ้งเอ๊ะเราทำอะไรกับมันดีเราทิ้งเลยดีไหมเราใช้มันอีกซ้ำดีหรือเปล่าหรือไม่ก็ขยำมันทิ้งเลยก็ได้ไอ้พวกที่มันเป็นขวดก๊อบยับครับลดพื้นที่ขยะหลายๆอย่างพอเราทำเราก็เริ่มฉุกคิดเอ๊ะเราควรทำอย่างนี้ดีไหมถ้าเราทำอย่างนี้ไปมันจะส่งผลเสียต่อสังคมหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ก็เริ่มคิดได้ครับแล้วตกลงพอเราไปเรียนมาแล้วก็ทำเลยเริ่มเลยจะทำอะไรแต่ละอย่างคิดก่อนเลยผมก็ไม่ค่อยได้คิดมากเลยเอาก็ตะกี้บอกว่าเห็นขวดน้ำจะทำอะไรอ๋อใช่ใช่ใช่อย่างนั้นก็ใช่ครับใช่ไหมคะก็แต่ละอย่างก่อนที่จะทำตอนนี้ก็เริ่มคิดมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็บอกเพื่อนด้วยป่ะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเห็นเพื่อนทิ้งขวดผมก็ขยำทิ้งเลยเพื่อนมันขยำเลยข้าไม่ขยำให้คือเวลาเขาทิ้งที่พื้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปหยิบขึ้นมาแล้วใส่ขยะนั่นแหละให้เขาเห็นเลยใช่ไหมใช่ให้เขาเห็นเลยใช่ไหมคะแล้วเกิดเอฟเฟกต์บางทีก็มีตักเตือนนะฮะแต่ว่าเพื่อนก็หาว่าบ้าบ้างอันนู้นนี่นั่นเกินไปครับแล้วเราคิดว่าเราจะสู้กับสังคมได้ไหมเนี่ยก็ต้องพยายามครับยังไม่รู้เพราะว่าเท่าที่เห็นเราไปเรียนมาแล้วตอนนี้น้องๆคะมีใครจะเสริมไหมคะว่าน้องคิดว่าต่อยอดได้มากแค่ไหนคะในเมื่อเราเป็นวัยรุ่นอยู่เราคิดว่าเราจะยาวไปแค่ไหนอยากจะฟังนะคะอยากฟังน้องเยอะๆค่ะพ่อเลยอยากจะทราบว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะต่อยอดได้จริงจังแค่ไหนมันจะทำได้เห็นผลแค่ไหนครับผมก็ต่อยอดได้มากแค่ไหนจริงๆตอนนี้ก็คือในกลุ่มเนี่ยกำลังคุยกันละวางแผนกันแล้วว่าเราอ่ะจะทำเป็นโครงการต่อไปเป็นโปรเจกต์ต่อไปก็คือเราจะโฟกัสตรงจุดที่ว่าเอาในกรุงเทพก่อนนะครับดูสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพก่อนแล้วก็ใช้สื่อนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ให้สื่อเป็นตัวพูดแทนเรานะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปพูดเองเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงแน่นอนก็คือให้สื่อเนี่ยช่วยกระจายเราออกไปแล้วก็พอเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยคือเหมือนเราจะทำให้เป็นตัวอย่างอะครับคือเราไม่จำเป็นต้องทำทุกที่ครับแต่เราที่ทำที่หนึ่งอะให้มันดีแล้วที่อื่นๆอะเวลาเขามามองเนี่ยเขาก็จะได้เห็นแล้วอ๋อเวลาทำให้มันดีมันเป็นอย่างนี้ที่รอบๆข้างเราอะเขาก็จะทำต่อกันปริมณฑลก็จะเริ่มต่างจังหวัดก็จะเริ่มแล้วคือเคยคุยกับอาบอบไว้ว่าสุดท้ายเดี๋ยวจะขยายออกไปเป็นอาเซียนด้วยโอ้โหครับยังมาน้องมีความกังวลไหมว่าถ้าเราทำแล้วไม่เขาไม่ฟังเราจะทำยังไงแก้เราจะมีวิธีไหนอ่ะคือไม่กังวลตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าผมว่าทุกๆเรื่องที่เราทำเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ฟังและไม่ฟังอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาครับจริงๆเอาง่ายๆเลยชีวิตเราชวนไปดูหนัง10คนยังมาไม่10คนเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยแต่ชวนไปกินอย่างอื่นเนี่ยอันมากันครบเลยนะครับคือผมว่าเนี่ยชวนคนไปทำเรื่องดีๆมันยากอยู่แล้วฮะโอ้นี่คือวัยรุ่นพูดนะเนี่ยชอบใจเลยอ่ะแล้วน้องอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้างคะคนไหนอยากจะคุยอะไรกับท่านผู้ชมคะว่าหลังจากมาทำตรงนี้ให้คุยกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่ามาแล้วเป็นยังไงเห็นมันเป็นยังไงผมก็คือพี่เขาพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดหมดแล้วครับแต่ว่าผมก็อยากจะฝากว่าสำหรับคนที่คิดว่าความคิดของพวกเราอ่ะเป็นไปได้จริงเหรอเราทำมันได้หรือเปล่ามั่นใจมากขนาดว่าเราจะทำได้ซึ่งตั้งแต่เด็กมาผมยึดถือคตินึงมาตลอดครับว่าคนที่บ้าพอที่จะคิดว่าเองเปลี่ยนโลกได้คือคนที่เปลี่ยนโลกได้ครับเราถ้าเกิดไม่มีใครที่จะเปลี่ยนมันพวกเราครับจะเปลี่ยนมันเองโอ้โหสุดยอดเลยน้องคะยังอยากฟังอีกค่ะตัวแทนผู้หญิงอ่ะตัวแทนผู้หญิงบ้างสุภาพสตรีนะคะก็คือว่าดีมากเลยครับอาจารย์บ๊อบ
บ๊อบภูมิใจมากน้องพูดเลยค่ะลูกคือว่าอยากให้เราทำอย่างต่อเนื่องค่ะคืออยากขยายโครงการให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ชอบในการที่ต้องต่อเนื่องถ้าเราแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะค่อยๆหมดลงไปค่ะคืออาจตอนนี้อาจจะเห็นผลได้ช้าหรือว่าอาจจะเห็นผลไม่มากนะแต่ว่าอย่าให้เราหมดความเชื่อว่าเราทำได้อย่าให้เราหมดกำลังใจว่าเราพัฒนามันได้แล้วก็แก้ปัญหามันได้คือถ้าเราเชื่อว่ามันพัฒนาได้หรือว่าแก้ปัญหาได้สักวันหนึ่งเราก็จะทำได้ค่ะคือถ้าเราปลูกฝังความคิดถ้าความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนตามค่ะถ้าเราคิดว่าทรัพยากรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะไม่มีวันหมดเราก็จะไม่ตระหนักถึงว่ามันควรจะใช้ยังไงแต่ถ้าเราตระหนักว่าเนี่ยทรัพยากรที่เราตัดมาทุกวันเนี่ยมันใช้เวลาสร้างหรือใช้แรงงานจำนวนมากว่ามันจะหมดลงในเร็วๆนี้เราจะตระหนักถึงตรงนี้แล้วก็เวลาจะใช้อะไรเราก็จะคิดก่อนที่จะใช้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนที่จะมารณรงค์หรือว่าแก้ไขในที่ปลายเหตุที่เราใช้ไปแล้วค่ะโอ้อยากฟังอีกจังเลยเยาวชนวันนี้ดีมากเลยนะคะวันนี้น้องๆเยาวชนทำสิ่งที่น่ารักมากอยากฟังนะคะมีท่านไหนเสริมได้อีกไหมคะอยากเห็นผู้ใหญ่อยากเห็นใครอยากได้อะไรจากผู้ใหญ่บ้างสำหรับผมนะครับถ้าผู้ใหญ่ได้ดูหรือผู้ปกครองนะครับที่คิดว่าตอนนี้ลูกของท่านเนี่ยคือแบบถ้าลูกของท่านเคยคิดว่าเขายังไม่โตนะครับผมว่ามันไม่ใช่ครับตอนนี้คือตอนนี้สำหรับผมคือเด็กต้องการโอกาสต้องการความคิดเป็นของตัวเองครับแต่สิ่งนอกเหนือจากนั้นคือต้องการความสนับสนุนจากผู้ปกครองครับผมครับผมคิดว่าบางทีผมคิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำครับผมเพราะว่าบางทีความคิดเก่าๆของเขาเรียกว่าอะไรของสังคมเนี่ยมันยังมีอยู่ครับผมตอนนี้อยากให้เปลี่ยนคิดว่าลองรับฟังเด็กมารับฟังเด็กบ้างเพราะว่าตอนนี้สมัยนี้บางอย่างเด็กรู้กว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วครับผมอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างสนับสนุนก็พอครับรัฐบาลมีใครน้องว่าน้องคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลน่าจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์บ้างไหมในการมาช่วยยังไงบ้างไหมลูกก็ว่าจะมีส่วนครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นต้องเรียกว่าไม่ใช่ต้นกล้าครับแต่บางทีอาจจะเป็นแม่พิมพ์หรือเป็นต้นแบบก็ได้ครับผมเพราะยังไงเราก็ถึงแม้เราจะมีชั่วโมงบินน้อยแต่ว่าบางทีเราอาจจะเจอสิ่งใหม่ๆมากกว่าครับผมแค่ต้องการรองรับเท่านั้นเองครับผมตะกี้มีใครจะตอบไหมว่าอยากจะให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างพูดยากพูดยากเหรอบีเรียนรัฐศาสตร์มาไหนน้องน้องเรียนอะไรมานะเศรษฐศาสตร์เหรอมีคนไหนที่พูดกับรัฐบาลหน่อยได้ไหมในเมื่อเราเป็นวัยรุ่นน่ะเราน่าจะขอรัฐบาลว่าพวกผมยังทำเลยอ่ะคือผมอยากให้หน่วยงานราชการนะครับช่วยอยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตโครงการของพวกเราครับคือถึงพวกเราจะเป็นเยาวชนคนหนึ่งจะเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ไม่อยากให้ลืมว่าอีกหน่อยพวกผมก็คือผู้ใหญ่เป็นต้นแบบให้เด็กรุ่นต่อไปเหมือนกันนะครับผมอยากให้โครงการนี้หน่วยงานราชการมาช่วยซัพพอร์ตให้โครงการนี้ครับมันยั่งยืนแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงครับแล้วก็อยากให้สืบทอดต่อไปกับรุ่นหลังๆน้องๆต่อไปด้วยครับโอ้โหงงทำไมเก่งจังเลยเด็กไปน้องมีท่านไหนอยากคุยอะไรอีกไหมคะถ้าอยากคุยเสริมได้ค่ะเชิญเลยค่ะเสริมอีกคนละคำสองคำโอกาสของเราขอบอกไปเลยว่าใครอยากพูดอะไรพูดเลยค่ะผมดีใจนะที่เด็กๆนี่เขาเป็นตัวเขาใช่เขาไม่ได้เป็นคนน้องพูดเลยค่ะพูดตามสิ่งที่น้องอยากคุยผมว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าผมว่าเราควรจะแก้ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะสายไปก็ทุกคนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะครับแค่เปลี่ยนทัศนคติเยี่ยมมากเลยแค่นี้นะสั้นสุดยอดน้อยอีกท่านนึงอ่ะรอบสองหรือยังลูกคุยเลยเป็นโอกาสเราแล้วลูกเราอยากว่าใครเราว่าเลยพวกผมยังทำเป็นตัวอย่างท่านต้องมาทำแล้วนะดูท่านด็อกเตอร์สิก็เปิดโอกาสแล้วตอนนี้คือผมได้มาร่วมกับโครงการของอาร์บ๊อบนะครับก็ได้ทราบปัญหาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมภัยสังคมต่างๆครับคืออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าแค่พวกเรามารณรงค์แล้วเพื่อเรียนรู้อย่างเดียวครับคือแบบว่าอย่างเช่นคุณกินอาหารเสร็จหรือว่าแค่กินขวดน้ำขวดนึงเสร็จขอแค่เพียงคุณเดินไปทิ้งถังขยะแป๊บเดียวมันไม่เสียเวลาหรอกครับอย่างเช่นคุณมีขวดหนึ่งขวดเปล่าๆคุณกินน้ำเสร็จแล้ว
แต่คุณไม่ทิ้งลงถังขยะเพราะคุณเห็นแค่ว่ามันเป็นแค่น้ำแค่หนึ่งขวดเราแค่คนเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่เราลองมองอีกแง่นึงสิครับว่าอย่างเช่นเราแค่คนเดียวแล้วคนหลายๆคนคิดว่าคนละขวดเนี้ยถ้าเอามารวมๆกันเนี้ยมันเป็นขยะรับร้อยแล้วครับครับก็อยากให้ช่วยในการรณรงค์เหมือนกันครับหมดเยี่ยมมากหมดแล้วใช่ไหมคะน้องคนไหนคุยอีกไหมคะมีน้องโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วน้องฝากกับท่านผู้ชมหน่อยลูกก็อยากจะฝากว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนคนเดียวแล้วก็คนคนเดียวก็แก้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการรณรงค์นะคะก็ทุกคนก็ควรจะใส่ใจกับสิ่งรอบข้างแล้วก็คือทุกอย่างมันแก้ไขได้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะค่ะคือเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะโอ้โหมาถึงคุณบ๊อบแล้วคุณบ๊อบเริ่มเลยคุณบ๊อบคุณบ๊อบเริ่มตาไหนครับคุณบ๊อบเริ่มแล้วค่ะคุณบ๊อบค่ะโอ้โหเราฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าคุณบ๊อบคันนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราได้ใช่ไหมคะคนอย่างด็อกเตอร์เองที่ช่วยเหลือบำเพ็ญนะครับเวลาส่วนใหญ่ให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมอย่างผมเนี่ยเราถือว่าเราเป็นพันพิเศษที่ฟังที่ภาษาที่แบบฟังเด็กๆพูดอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่ามันยังมีความหวังที่ว่ายังมีความหวังนะคะจะมีรุ่นต่อไปที่จะถ่ายทอดมีคนสืบทอดให้เราใช่ครับผมชื่นชมนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเด็กวัยรุ่นนี่เขาจะมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุนิยมค่านิยมต่างๆในสังคมนี่มันโอ้พวกนี้จะน่าจะก้มหน้าก้มตาเล่นลายอยู่แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเด็กคนนึงจะมาบอกว่าแค่น้ำขวดหนึ่งแค่น้ำขวดขยะขวดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จำได้นะคะตอนเด็กลูกมาบอกแม่ตอนนั้นเองขับรถพาลูกไปเที่ยวแล้วด้วยความเคยชินเนี่ยเราจะกระโยนกระดาษออกไปหน้าต่าง ลูกก็ไปเรียนอนุบาลมาลูกก็บอกคุณแม่ค่ะคุณครูสอนนะคะบอกว่าอย่าโยนของออกไป อุ้ยเนี่ยกิลตี้มากเลย อ่ะมีความรู้สึกว่าลูกเราสอนเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านพ่อแม่นะคะถ้าลูกได้บอกแบบนี้ถ้าเยาวชนพูดแบบนี้เนี่ยท่านต้องจำแล้วนะคะว่าเราจะต้องช่วยกันนะคะเราได้คุณค่ามากเลยที่มีเด็กเยาวชนเนี่ยมีความคิดแบบนี้เราคงจะต้องเริ่มต้นกันทุกท่านละค่ะคุณบ๊อบคะช่วยเสริมหน่อยนะคะได้ครับผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ทุกอยู่ในจิตใจของทุกคนที่มีจิตอาสาเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวว่าเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่นะครับเขาไม่มีโอกาสตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วก็มีคนบางกลุ่มที่ได้ช่วยกันสร้างให้เด็กพวกนี้มีโอกาสในการที่จะออกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ผลิตสื่อรณรงค์ออกมาผมอยากจะให้องค์กรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ดีนะครับให้ความสนใจนิดหนึ่งถ้าไม่ได้ช่วยเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของอุปกรณ์ความรู้การเงินสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นหุ้นส่วนในการปฏิรูปคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นได้ครับแล้วโครงการของคุณบ๊อบเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเขาจะติดต่อยังไงมาเข้าโครงการนี้จะมาอบรมยังไงจะมาทำยังไงคะมีเบอร์โทรศัพท์หรือว่ามีอะไรจะถามใครได้ไหมคะนี่ครับผมเดี๋ยวให้ทางทีมงานนี่ช่วยขึ้นซูเปอร์ข้างหน้าต้อง ขึ้นเบอร์อะไรหรือเปล่าคะขึ้นเบอร์ไว้ว่าติดต่อติดเบอร์อีเมลด้วยนะคะเราใส่ได้อยู่ใช่ไหมคะเราใส่เบอร์ติดต่อเบอร์อีเมลได้นะคะให้เขาสนใจเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยดีเพราะว่าด็อกเตอร์เปิดโอกาสให้คือถ้าโลกนี้เนี่ยอย่างวันนี้น้องๆเนี่ยจริงๆแล้วท่านผู้ชมคะทางคุณบ๊อบถามมาอยู่นะห้องส่งนี่เรามีใส่ได้คนได้เท่าไหร่นะคะนี่บอกว่าเอามาน้อยๆก็พอแล้วไม่ต้องเอามาเยอะนะคะนี่ขนาดคุณภาพมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น A-BAT ไม่ว่าจะเป็นจุฬาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหอการค้ามีเยอะแยะมากมายตามที่น้องเขาแนะนำเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถือได้ว่าไม่ใช่เฉพาะมีหน่วยงานเดียวแล้วนะคะมันจะครอบคลุมไปมากมายแล้วยิ่งฟังน้องเขาสัมภาษณ์มาไม่ว่าจะบอกว่าทั้งอาเซียนจะออกไปทั้งถึงสหประชาชาติฟังแล้วคุณบ๊อบคะเหลือเวลาอยู่5นาทีให้คุณบ๊อบฝากกับผู้ชมหน่อยค่ะครับผมก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนึง คุณด็อกเตอร์ ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาส ในการที่เราจะจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์อะไรมากมาย เราก็ทำแบบสมเด็จเจ้าอยู่หัวบอกเลยนะปิดไม่ต้องติดทองหลังผ่านแต่เราก็เป็นคนที่เรารักในหลวงมากแล้วเราก็เห็นพระองค์ท่านนี่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาเยอะมากแล้วก็ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยก็เป็นตัวอย่างที่เราควรจะเดินตามนะครับก็ถ้าผู้นำประเทศผู้นำแผ่นดินของเราเป็นถึงขนาดนี้นะครับทำไมเราจะ
ให้กำลังใจท่านได้โดยการที่ว่าเราทำตามที่ท่านทำนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้ทำได้ดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยเราได้มีการริเริ่มนะครับความรู้สึกอันแรกก็คือว่าทำยังไงให้เยาวชนนี้มีอนาคตที่ดีกว่าเราลูกหลานเรามีอนาคตที่ดีกว่าเรามีความคิดที่กว้างไกลกว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่นะครับเหนือกว่าเราตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับเปิดโอกาสให้ลูกๆหลานๆนะครับเพื่อนบ้านก็ดีนะครับได้มีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างและก็ปฏิรูปคุณภาพสังคมที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นได้สุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะใครจะคิดว่าคุณทูลเฮรัญทรัพย์ดาราภาพยนตร์ประเทศไทยซึ่งทำเป็นดารามา30กว่าปีนะคะแล้ววันนี้ถ้าเรามาคุยแล้วเราได้ทราบว่าสิ่งที่คุณทูลเฮรัญทรัพย์หรือว่าคุณบ๊อบทำให้สังคมนี้มากมายนะคะช่วยโลกนะคะต่อไปนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมคะพอดูรายการนี้แล้วนะคะทุกท่านเนี่ยแค่ใส่ใจนิดๆหน่อยๆนะคะเริ่มต้นแล้วค่ะมาเปลี่ยนแปลงเถอะค่ะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าคนเรานี่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงคนละนิดคนละหน่อยช่วยสอนลูกสอนหลานนะคะน้องๆเยาวชนก็มาบอกท่านแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ชมทำเถอะค่ะทำสักหน่อยก็ยังดีนะคะช่วยสังคมนะคะพลังของคุณบ๊อบเนี่ยเขาจะได้มีความสุขนะคะคุณบ๊อบนี่เราต้องบอกคุณบ๊อบว่าคุณบ๊อบพักผ่อนหน่อยนะคะ เพราะว่าคุณบ๊อบนี่ไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะช่วยสังคมเป็นทั้งวิทยากรเป็นผู้เสียสละมากมายสังคมจะต้องจารึกไว้แล้วล่ะค่ะว่าทำประโยชน์ให้สังคมมากสำหรับรายการวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณบ๊อบนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะที่มาจากหลายๆสถาบันขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ